INN Focus เศรษฐกิจไปเช็คกันนะฮะกับทางด้านของคุณชาวเก่งชนครับกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับวันนี้ท่านก็จะมานะฮะให้รายละเอียดครับเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของเศรษฐกิจครับในสหรัฐอเมริกาครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็รวมไปถึงนะฮะภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและก็การลงมติของสภาคองเกรสด้วยนะครับในวันนี้เราไปพูดคุยนะฮะประเด็นนี้กับคุณชาวเก่งชนครับกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณชาวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิตินันครับครับตอนนี้คุณชาวมองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณชาวครับครับจริงๆแล้วถ้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็น่าจะดีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนในระดับที่สูงมากเข้ามาแทรกนะครับครับแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของงบประมาณรัฐบาลเรื่องเพดานหนี้ครับวันนี้ก็คงจะต้องติดตามการโหวตของวุฒิสภาของสหรัฐก่อนเที่ยงวันนี้ครับก็คือเที่ยงคืนของทางสหรัฐครับเพราะมีเงื่อนเวลาในเรื่องของไอ้ government shutdown ครับผมครับตอนนี้เองที่มีผลกับดาวโจนส์ที่ปรับตัวลงแรงคุณชาวมองประเด็นนี้ยังไงบ้างฮะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตลาดมองเห็นเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีครับครับซึ่งขึ้นไปสูงมากครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ปรับการคาดการณ์ในตัวยิว10ปีเนี้ยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีมุมมองที่ว่าเฟดก็คงจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งหรือบางท่านก็มองมากกว่านั้นหมายถึงนักวิเคราะห์บางรายก็มองมากกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นเมื่อยิวสูงขึ้นเนี่ยพื้นฐานของหุ้นเมื่อคำนวณกลับมาเนี่ยมันก็ลดลงก็นำมาสู่การคอร์เรคชันที่เราเห็นครับครับในของกสิกรไทยเองคุณชาวมองเฟดกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะผมว่าในรอบมีนาคมเนี่ยน่าจะค่อนข้างแน่นะครับรวมถึงตลาดก็มองค่อนข้างให้ probability เกิน 50% แล้วสำหรับรอบมิถุนายนครับครับเราก็คิดว่าเฟดน่าจะยืนจุดยืนเดิมของเขาในเรื่องมุมมองเศรษฐกิจที่เคยให้ไว้เมื่อรอบธันวาคมปีที่แล้วครับดังนั้นในมีนาคมเนี่ยเขาจะออกตัวดอทพลอตอันใหม่ตัวประมาณการเศรษฐกิจใหม่ซึ่งน่าที่จะมีมุมมองที่ดีขึ้นเล็กน้อยในเรื่องเศรษฐกิจคาดอย่างนั้นนะครับแล้วก็น่าจะยืนตัวเลข3ครั้งของเขาครับก็เราก็คิดว่าเขาคงขึ้นรอบนี้มิถุนาแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะเป็นกันยาหรือไม่ก็ธันวาครับนะฮะก็เป็นการปรับขึ้นของดอกเบี้ยด้วยนะของเฟดที่เกิดขึ้นคุณชาวมองนโยบายของทรัมป์ตอนนี้นะฮะสิ่งที่ประชาชนอย่างเราเองต้องติดตามนะคุณชาวครับคร่าวๆนะฮะเป็นมีอะไรบ้างคุณชาวครับมี2ด้านครับด้านแรกก็คือด้านงบประมาณครับก็จะมีการขาดดุลจำนวนมากนะครับอย่างที่เราเห็นร่างของตัววุฒิสภาครับก็เพดานการขาดดุลเนี่ยถูกขยับขึ้นไปถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐใน2ปีข้างหน้านะครับครับดังนั้นตัวนี้ผลดีมันก็ต้องมีต่อเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันจะดันให้การกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นยิลด์เคิร์ฟของสหรัฐเนี่ยจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดแล้วก็จะกดดันให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเหมือนกันครับครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นนโยบายด้านการค้าครับสหรัฐเองมีนโยบายด้านการค้าในลักษณะเจรจาต่อรองมากขึ้นกดดันคู่ค้ามากขึ้นเราเห็นมาแล้วในการขึ้นภาษีตัวแผงวงจรไอโซล่าครับแล้วก็เรื่องไอตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเครื่องซักผ้าครับกับเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยไอประเด็นเหล่านี้คงจะถูกนำมากดดันคู่ค้านะครับแล้วก็เมษาเนี่ยกระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะประกาศในเรื่องของประเทศที่มีการแทรกแซงค่าเงินครับอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีนักวิเคราะห์บางรายวิเคราะห์ว่าอาจจะมีไทยหรืออินเดียอยู่ในรายชื่อด้วยนะครับแต่เราไม่คิดว่าเราจะอยู่ในนั้นนะครับนะส่วนประธานเฟดคนใหม่คุณชาครับคุณชามองนโยบายของประธานเฟดคนใหม่โจโรมพาวเวลเป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าเขาคงจะพยายามรักษาให้เฟดเนี่ยมีจุดยืนที่ดูแล้วไม่ได้แกว่งตลาดมากกว่าที่แกว่งอยู่แล้วในตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้สิ่งแวดล้อมภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจมันดันยิวดันการคาดการณ์ขึ้นไปแล้วนะครับเฟดก็คงจะต้องพยายามประคับประคองให้ตลาดเนี่ยนิ่งมากขึ้นคือส่งสัญญาณผิดทีเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาด
แกว่งแรงกว่านี้นะครับผมคิดว่าเฟดตอนนี้จะทำงานค่อนข้างยากแล้วก็ผมว่าในที่สุดแล้วตัวกำหนดนโยบายการเงินจะกลับไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของเฟดครับครับนะฮะคุณชอบขออีกสักเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องราวของ EEC กันบ้างเมื่อวานนี้สนช.ก็เห็นชอบนะเกี่ยวกับร่างของพรบ. EEC ไปแล้วคุณชอบมองประเด็นเรื่องราวของ EEC บ้านเราเป็นยังไงบ้างฮะคุณชอบครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญครับเพราะทำให้มีกรอบกติกาที่มีความชัดเจนครับครับผมคิดว่านักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรอการผ่านร่างกฎหมายตรงนี้ครับแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าที่จะเห็นความคืบหน้าภาคเอกชนต่างๆแสดงความสนใจเข้ามาแล้วครับเขาก็จะเห็นการผ่านตรงนี้แล้วก็เขาก็คงจะเดินหน้าคุยกับทาง EC กับทางรัฐบาลต่อไปแล้วก็ค่อยทยอยที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาครับครับเอาละฮะสุดท้ายวันนี้ครับคุณชาวครับมีอะไรจะฝากนะฮะทางด้านของท่านผู้ชมบ้างเรื่องราวของการวางแผนการทำการเงินก็ดีภาคธุรกิจก็ดี SME ก็ดีครับคุณชาวมีอะไรจะฝากไหมครับผมคิดว่าค่าเงินยังแกว่งมากนะครับเราเห็นไม่เพียงไม่กี่วันเนี่ยตัวเลขที่ประมาณการกันไว้เนี่ยอาจจะต้องรีไวซ์กันเรื่อยๆนะครับอันนี้ยากที่จะคาดการณ์จริงๆฉะนั้นไม่แนะนำให้เปิดโพซิชันทิ้งไว้ครับก็คงเป็นไปได้ลดความเสี่ยงลงไปนะครับส่วนเรื่องสภาพคล่องในระบบเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งแล้วก็มุมมองยังขึ้นต่อในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการอาจจะเตรียมตัวเพราะว่า yield curve ของเขาขึ้นไปของเราก็จะขึ้นตามอะครับครับฉะนั้นต้นทุนทางการเงินเนี่ยช่วงปลายปีก็ต้องดูนิดนึงครับว่าอาจจะต้องพิจารณาบริหารเรื่องนี้ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชาวครับขอบคุณมากฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชาวเก่งชนครับกรรมการผู้จัดการครับบริษัทสู่ใจกสิกรไทยนะก็ INN Focus เศรษฐกิจ